ลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเปิดดวง12ราศีครับช่วงนี้ก็ยังเป็นในส่วนของการตอบคำถามกันอย่างต่อเนื่องทั้งทาง SMS แล้วก็คุยสายสดขออนุญาตประชาสัมพันธ์ช่องทางการสื่อสารอีก1รอบนะครับ SMS พิมพ์ PD เว้นวรรคนะครับตามด้วยข้อมูลคำถามส่งมาที่422-1606หรือถ้าใครอยากจะคุยสายสดตอนนี้น้องทีมงานพร้อมที่จะรับสายแล้วนะครับ024960493และ024960494ครับว่ากันต่อเลยครับจะได้ไม่เสียเวลานะคุณพัฒนันท์25กุมภาพันธ์ปี34นะครับเวลา 3:10 นจะขายข้าวหมูแดงจะซื้อรถจะหมดหนี้แม่ใช้เงินทั้งนั้นนะครับของกินผมไม่เชียร์นะครับและปีจรเนี้ยก็ยิ่งไม่เชียร์เป็นอย่างยิ่งถ้าจะทำเกี่ยวข้องกับเรื่องของกินหรือว่าสิ่งสวยงามเดี๋ยวลองดูนะครับว่าอะไรเด่นในพื้นชะตาฝากไว้พิจารณาทำได้ไหมนะครับก็ถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพเช่นข้าวสมุนไพรนะครับหรือแม้กระทั่งทำธุรกิจพวกขายยาวิตามินอาหารเสริมนวดแผนโบราณนะหรือว่าเราจะลงไปนวดเองก็ได้อันนี้เด่นกว่าของกินยืนยันว่าไม่เด่นครับ2แต่คุณไม่ได้25กุมภา34นะปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะถ้าไม่ใช่วันจันทร์ส่งเข้ามายืนยันใหม่แต่ดูจากชื่อแล้วน่าจะใช่นะครับจะหมดหนี้ตอนไหนของคุณเนี่ยในแง่ของสภาพคล่องนี้เอาเรื่องรถก่อนดีกว่านะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง26ฉะนั้นฝากประเมินตัวเองแบบนี้นะครับตอนนี้คุณเองก็มีปัญหาสภาพคล่องอยู่พอสมควรฉะนั้นในเรื่องของรถถ้ามันยังไม่จำเป็นก็ไม่ต้องรีบร้อนนะครับเอาจังหวะที่แบบเบาๆนะเอาแบบสบายๆนะคือในช่วงอายุ27เต็มย่าง28ตอนนั้นผมว่าคุณจะเหนื่อยน้อยกว่านี้ SMS ต่อมาครับคุณนิรันนะครับ31พฤษภาคม26เวลา8โมงงานเงินและก็ครอบครัวครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง33ด้านดีคือมีโอกาสในการได้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆนะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังคือปีนี้หลายอย่างมันจะยืดเยื้อต่อเนื่องนะครับปัญหาลักษณะการทำงานมันจะคาราคาซังพอสมควรอันนี้พูดถึงในส่วนของงานสภาพคล่องหลังวันเกิดไปแล้วเป็นอย่างไรเดี๋ยวลองดูกันนะครับหลังวันเกิดไปแล้วในแง่ของดาวการเงินก็กลางๆทรงๆนะครับไม่ได้ถึงขนาดโดดเด่นแล้วก็ไม่ได้ถึงขนาดเสียหายส่วนในแง่ของความรักความสัมพันธ์อันนี้เป็นไฮไลท์หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยนอกจากในเรื่องของงานที่อาจจะต้องเจองานที่ไม่ชอบไม่ถนัดถ้ามีคู่คนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพหรือตัวเราเองนั้นนะครับอาจจะมีความขัดแย้งกับคู่ครองหลังมันเกิดไปแล้วหมั่นตักบาตรถวายเพลพระนะครับคุณเล็ก27ตุลา08เวลา 11:55 นงานเงินสุขภาพความรักเป็นอย่างไรปีนี้ให้คุณหาพวกมรกตหรือว่าหยกมาสวมใส่นะครับแล้วก็ให้คุณโละพวกเสื้อผ้าอาภรณ์นะที่เครื่องนอนก็ได้ที่ยังใช้ประโยชน์ได้นำไปบริจาคแจกจ่ายให้กับคนที่เขายากไร้ขาดแคลนนะครับส่วนในเรื่องอื่นๆดาวการเงินคุณเสียอยู่ทั้งคู่ระวังปัญหาสุขภาพในช่องท้องด้วยนะของคุณก็ทำบุญเสริมอย่างที่ผมเรียนเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ส่วนในเรื่องของความรักแต่ความรักผมกลับทายดีนะถ้ายังโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยถ้าตั้งใจประคับประคองผ่านได้วงเล็บอย่าให้ใครบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตคู่ก็เท่านั้นครับคุณวัชระ27กรกฎาคม32เวลา 8:30 เมษายนนี้ไม่อยากติดตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง27นะครับปฏิทินตรงกับวันพฤหัสถูกต้องนะเอาอย่างนี้นะครับของคุณเนี่ยในช่วงอายุย่าง27เนี่ย
อ่ะผมฝากทำบุญเสริมหน่อยแล้วกันนะของคุณเนี่ยไปบริจาคในเรื่องของทุนการศึกษานะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากจะได้หรือว่าอยากให้เป็นไปนะครับ SMS ต่อมาฮะคุณสุรเชษฐ์13เดือน6ปี39เวลา 20:58 นาทีการเงินความรักถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องนะครับแม้จะมีคู่หรือไม่มีคู่ก็ตามและถ้ามีคู่อยู่แล้วก็ให้ระวังคนเข้ามานิยมชมชอบนะครับดาวการเงินอริเป็นกาลีอย่าให้ใครขอยืมและปีนี้ระวังปัญหาสภาพคล่องถึงเกิดขั้นภาระหนี้แต่งานทายดีนะครับขวนขวายออกแรงเยอะๆคุณจะได้รับการยอมรับมากขึ้นปีจอนี้ให้ทางคุณสุรเชษฐ์นะครับไปบริจาคเงินพวกสร้างอาคารโรงพยาบาลนะครับหรือว่าซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ได้ครับ SMS ต่อมาคุณปรีดาพร2เมษายนปี32นะครับ 17:12 นาทีเงินที่ให้เขายืมไปพอจะได้คืนหรือไม่เป็นเดทนะฮะพูดอยู่ตลอดเลยเดทแปลว่าแข็งทวงไม่ได้ฉะนั้นทางเดียวก็คือต้องใช้ไม้หน่วมเท่านั้นและใช้วิธีให้เขาผ่อนผันสุดแท้แต่และจำไว้ดวงนี้พื้นชะตาอย่าให้ใครขอยืมตลอดชีวิตทะเบียนรถเก็บเงินไม่ได้ภาระเยอะเป็นไปได้ทั้งสิ้นใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีครับขอหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลขศูนย์ SMS ต่อมาครับคุณบุญรวม20เมษา2511นะครับวันเสาร์โดนหลังวันเกิดเป็นอย่างไรช่วงอายุย่าง49หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยคงเป็นห่วง2เรื่องสุขภาพ3เรื่องสุขภาพคดีความแล้วก็ในเรื่องของสภาพคล่องนะไปตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ทำบุญลงศพนะกับมูลนิธิร่วมกับตันยูหรือปอเต็กตึ้งหรือว่าตามวัดที่เขารับบริจาคก็ได้อันนี้คือทำหลังวันเกิดแต่งานโดยรวมเนี่ยนะก็ต้องถือว่ามีโอกาสที่จะลุ้นในเรื่องของแคเรียพาร์ทหรือว่าสายความเจริญก้าวหน้าและถ้าคุณมีความพร้อมเนี่ยก็มีเกณฑ์ขยับขยายในเรื่องของพวกยุทธยานพาหนะด้วยนะครับคุณปุญญวีวันที่14เดือน8 12เวลา 7:20 นาทีจะซื้อบ้านใหม่ปีนี้ได้หรือไม่วันพฤหัสไหมใช่ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง47สักครู่นะครับคือจริงๆในดวงช่วงอายุย่าง47เนี้ยนะถามว่าอันนี้ฝากไว้พิจารณาแล้วกันนะครับผมแอบเป็นห่วงเพราะว่าในดวงเนี่ยผมกังวลว่าคุณจะมีปัญหาในเรื่องของคือถามว่าเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงเรื่องที่อยู่อาศัยมีไหมตอบว่ามีแต่มันมีเกณฑ์ในเรื่องของปัญหาเรื่องงานด้วยนะซึ่งอาจจะส่งผลถึงลักษณะหลักฐานความมั่นคงฉะนั้นฝากไว้พิจารณาถ้ายังไม่แน่ใจอย่าเพิ่งขยับหรือปรับเปลี่ยนนะครับซ่อมของเดิมไปก่อนก็ได้แต่การเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ SMS ต่อมาคุณกันนิกา13กุมภา40แต่ถ้าคุณไม่ได้ทำงานหรือไม่ได้มีไม่ได้ทำงานพูดง่ายหรือว่ามีทุนทรัพย์หรือเงินเย็น ก็สุดแท้แต่ตามกำลังนะครับคุณกันนิกา13กุมภา40 2ทุ่มงานทายดีอีกแล้ววันนี้หลายท่านเลยนะครับนะทั้งย่าง20และย่าง21คิดอยากจะริเริ่มสิ่งใหม่ก็พยายามหาข้อมูลเยอะๆส่วนในเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรเป็นอีกหนึ่งท่านครับที่ไม่อยากจะให้ใครขอหยิบขอยืมเงินโดยเฉพาะในช่วงอายุย่าง21แต่ในทางกลับกันถ้าคุณอยากจะทำธุรกรรมทางการเงินปีนี้ก็มีโอกาสลุ้นนะปีนี้ยิ่งวิ่งเต้นยิ่งขวนขวายมีโอกาสได้มาซึ่งสภาพคล่องจ้ะต่อเลยฮะคุณละอองดาว30มกราคม34เวลา 12:53 นาทีงานที่หวังไว้ถ้าเป็นงานใหม่ๆเนี่ยโอเคนะ
ปีนี้มีโอกาสได้เริ่มต้นเพียงแต่ว่าช้าบ้างได้ไม่ครบเพราะชั้นลึกๆมันมีปัจจัยลบมาสัมพันธ์ก็เอาเป็นว่าเตรียมแผนสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาดนะในกรณีถ้ามันจะชิปเวลาออกไปของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ6ตัวครับคุณอู๋2กรกฎาคม25ปฏิทินตรงกับวันศุกร์เพื่อนการเงินแล้วก็ความรักผมเป็นห่วงในช่วงครึ่งปีหลังไปแล้วนะครับในแง่ทั้งสองเรื่องนะครับทั้งในเรื่องของงานก็อาจจะไม่ถึงมีปัญหาหรือการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงตกหล่นจากงานก็ได้เงินก็เหมือนกันนะครับของคุณเนี่ยปีนี้ถ้าเป็นไปได้อย่าไปทำธุรกรรมร่วมกับใครจะเสียเพื่อนเปล่าๆนะเสียสัมพันธภาพที่ดีเปล่าๆความรักก็เช่นเดียวกันอย่างที่ทายทักไปเมื่อสักครู่ถ้าโสดอยู่คนเดียวครับถ้ามีคู่เนี่ยให้ประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีที่สุดหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยนะครับให้คุณนะซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ครับคุณมลิวรรณ6สิงหา11เวลา 8:30 โชคลาภหนี้สินครอบครัวจะกลับมาอยู่ด้วยกันไหมตอนนี้กาลีมันจี้ไปที่เรือนคู่อยู่นะครับก็ไม่แปลกที่คุณยังไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันในช่วงเวลานี้แต่ถ้าถามว่าโอกาสหลังวันเกิดไปแล้วเข้าย่าง49มีเกณฑ์นะครับถึงจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันแต่ยืนยันว่ารูปแบบความสัมพันธ์ก็จะปรับตัวดีขึ้นกว่านี้ครับแต่หนี้สินไม่ดีนะพอหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยก็ยังมีปัญหาอยู่ต่อเนื่องของคุณเนี่ยหลังวันเกิดให้คุณทำบุญในเรื่องของห้องน้ำสร้างก็ได้ซ่อมก็ได้ที่วัดก็ได้ในที่สาธารณะก็ได้ครับคุณเจนจิรา7เมษายน12เวลา16:00 น.นะครับปฏิทินตรงกับวันจันทร์เงินหนี้สินโชคลาภสุขภาพขอวิธีเสริมดวงของคุณเนี่ยให้หาทองหยองมาสวมใส่เล็กๆก็ได้ด้วยความระมัดระวังจะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพก็คงทายในพื้นชะตานะครับก็ปัญหาพวกสายตาความดันระบบเลือดซึ่งมันอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกหัวใจนะครับอัมพฤกษ์อัมพาตได้แล้วก็ปัญหาพวกอุบัติเหตุกล้ามเนื้ออักเสบพวกนี้อันนี้คือปัญหาในพื้นดวงสภาพคล่องหนี้สินเป็นอย่างไรยังนะหลังมันเกิดไปแล้วเนี่ยหนักกว่านี้อีกให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวหลังวันเกิดขอให้ทำนะครับแล้วก็หลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงปรับจากทองหยองเปลี่ยนเป็นเครื่องเงินครับไข่มุกก็ได้ต่อเลยฮะคุณสิครินวันอังคารที่30ตุลาคม2533จะได้งานที่ดีไหมเงินดีไหมจะมีรถยนต์ไหมตอนนี้ย่าง26ผมบอกแบบนี้นะถ้าถามแบบนี้ผมจะดูพื้นชะตาเป็นหลักด้วยพื้นชะตาต้องบอกก่อนว่าถ้าลักษณะการทำงานไม่ได้บอกว่าเป็นอาชีพอะไรแต่ถ้าเป็นลักษณะทางกายภาพไม่ควรเป็นงานนั่งโต๊ะนะมีการจรมีการเดินทางจะช่วยทำให้มันสมรูปมากขึ้นนะครับและดวงนี้เผื่อใจไว้คุณต้องปรับตัวเพราะมีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอาชีพอยู่เนืองๆอยู่เป็นระยะนะครับแล้วก็จะฝากกลุ่มอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาไว้พิจารณาครับถ้าทำงานในแวดวงสถาบันการเงินพวกแบงค์ไฟแนนซ์นะครับหรือว่าพวก security หลักทรัพย์ต่างๆอันเนี้ยเด่นที่สุดในพื้นชะตาหรือว่าถ้าทำธุรกิจเองก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของสุขภาพตอนนี้สายที่2ของวันนี้พร้อมแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะอภิญญาบัวราภาค่ะเคยคุยกันหรือยังเคยคุยแล้วค่ะเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ27กรกฎาคมนะคะ2521ค่ะจ้ะกี่โมง15นาฬิกานะคะอันนี้ดวงใครเนี่ยดวงคุณแม่ค่ะดวงอภิญญานี่เลยโอเคตรงกับวันพฤหัสค่ะนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง38ค่ะย่างค่ะจ้ะวันนี้อาจารย์คะคือเพิ่งเปลี่ยนชื่อใหม่มาเมื่อต้นมาเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะอภิญญาสะกดยังไงฮะออาแล้วก็พอสำเภาสระอิจ้ะยอหญิงแล้วก็ยอหญิงสระอานะคะโอเคนามสกุลครับบัวระพาสะกดครับใบไม้นะคะหันอากาศวอเวน
จ้ะดอเรือสระอาแล้วก็พอพานสระอาค่ะคือชื่อก็โอเคแหละนะในแง่ของทักษะก็ใช้วรรคสีนำไม่ได้ติดกาลีเพียงแต่ว่าบางครั้งบางทีเราอาจจะคิดไม่ค่อยเหมือนใครคนอาจจะมองว่าเราทำอะไรต่างจากขนบก็ฝากระวังหน่อยนะครับเพียงแต่ว่าชื่อเนี่ยก็ถือว่าโอเคและเมื่อรวมกันนามสกุลแล้วก็ถือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองใช้ได้นะไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆไม่ดีนะครับค่ะขอบคุณค่ะจะดวงจะถามเกี่ยวกับลูกนะคะอ่ะขอดวงลูกเลยครับด้วยความรวดเร็วเอาวันเดือนปีเกิดของลูกได้เหรอคะใช่ครับดูลูกเลยให้ละเอียดกว่า12กันยายนค่ะจ้ะพ.ศ. ครับ38นะคะกี่โมงครับประมาณ18นาฬิกานิดๆนะคะน้องเกิดวันอังคารใช่ไหมครับอ๋อใช่ค่ะอ่ะตอนนี้เรียนอยู่ชั้นไหนแล้วฮะเขาไปมหาลัยปี1นะคะโอ้นี่เรียนช้าใช่ไหมค่ะคือปีหนึ่งไปที่มอสุราแล้วก็ไม่จบแล้วก็มาต่อที่เพชรบูรณ์ใหม่ค่ะมาปีหนึ่งใหม่คืออย่างนี้จบไหมคะเนี่ยอาจารย์คืออย่างนี้นะคืออย่างนี้ในดวงเนี้ยคือไม่ได้พูดแบบขอไปทีว่าต้องเพียรน่ะต้องเพียรพยายามมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือถ้าจะเรียนชิวๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่จะจบช้าหรือจะมีปัญหาในเรื่องของการเปลี่ยนสถาบันการเรียนแบบเนี้ยนะแต่เอาเป็นว่านับตั้งแต่นี้21 22เนี่ย2ปีนี้ให้เขาตั้งต้นให้ดีๆนะปี1ปี2เนี่ยให้เขาตั้งต้นดีๆแล้วเขาจะมีกำลังใจนะเอาไปว่าช่วง2ปีนี้เกณฑ์การเรียนก็ถือว่าโอเคแหละนะแต่ต้องบอกไม่ได้เลยค่ะบอกให้อ่านเสือหน่อยก็ดูเล่นแต่เกมเล่นดูแต่อะไรการ์ตูนผมบอกว่าต้องเพียรแล้วนะคะเนี่ยดวงเนี้ยต้องเพียรให้มากๆต้องเพียรให้มากๆต้องเตรียมความพร้อมให้เยอะกว่าคนอื่นแล้วสาขาที่เรียนเปลี่ยนจากเดิมไหมฮะง่ายลงไหมหรือว่าเหมือนเดิมไปอันนี้เขาเรียกอะไรอะคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะคะแต่เขาเรียนคอมดีอยู่แล้วนะคะใช่เขาเรียนคอมพิวเตอร์นี่แหละแล้วออกมาก็มาเน้นงานซ่อมงานแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านเขาเงี้ยใช้ได้นะเขี้ยวเข็นหน่อยฮะสองปีนี้ทำเป็นต้นทุนที่ดีจะเป็นต้นทุนที่ดีสำหรับเขาจบฮะจบตามรอบฮะแต่ต้องขยันนะใช่ครับเขาก็ว่าเขาจะทำให้ได้ทำได้และไอทีคอมพิวเตอร์พวกที่เล่นเกมผมจะบอกให้เขาจะมีทริคหรือจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันคลิกกับในเรื่องของพวกไอทีอ่ะนะคะแต่เขาก็ไม่ก้าวร้าวอะไรนะคะเขาก็ไม่ใช่ฮะไม่ได้บอกว่าก้าวร้าวแต่หมายถึงว่าเขาจะสามารถคนที่ชอบเกมน่ะเขาจะสามารถศึกษาในเรื่องของพวกไอทีคอมพิวเตอร์ได้ดีเขาจะไปไวนะแล้วจบมาก็เน้นงานซ่อมลูกสาวคนที่2ค่ะเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ17พฤษภาคม40นะคะคนนี้จะไปปี1ที่พะเยาค่ะเนี่ยจะเป็นยังไงเอ่ยเรียนอะไรฮะรัฐศาสตร์ค่ะแป๊บหนึ่งนะครับค่ะของเนาะคือรัฐศาสตร์เนี่ยจะมีเมื่อจบมาแล้วเนี่ยหลักๆเลยนะก็อาจจะมีพวกปกครองบริหารรัฐกิจการทูตนะครับหรือว่าคือพูดง่ายก็ถ้าอยู่ต่างจังหวัดด้วยนะครับก็ผมอยากให้เรียนรัฐศาสตร์แล้วก็เอาดีในเรื่องของการสอบเป็นพวกปลัดอำเภอปลัดอบต.ถึงจะเป็นผู้หญิงก็เถอะนะฉะนั้นให้เขาเรียนปกครองให้เขาเรียนปกครองใช่ดีกว่าบริหารรัฐกิจการทูตหรือบางแห่งก็จะอย่างที่เกษตรที่ผมเคยเรียนในสมัยก่อนเขาจะมีกระบวนการยุติธรรมด้วยแต่ให้เขาเรียนในเรื่องของปกครองค่ะจ้ะอันนี้ดีแนะนำเขานะคะไม่คนนี้น่าห่วงน้อยกว่าน้อยกว่าพี่ชายค่ะโอเคก็จะจบใช่ไหมคะก็สำคัญที่สาขารัฐศาสตร์เรียนไม่ได้ยากมากหรอกครับถ้าคุณขยันนะค่ะจ้ะอาชีพไข่น้ำมันของชำที่บ้านยกไข่ไม่ค่อยดีนะคะอาจารย์จะทำไงดีคะใครเป็นเจ้าของคุณเป็นเจ้าของหรือเปล่าค่ะก็แข่งก็เยอะค่ะ45ปั๊มอยู่ใกล้ๆ27กรกฎาคม21ไม่แปลกดาวเสาร์เป็นกาลีไงทำขายน้ำมันปั๊มหลอดอะไรพวกนี้ป่ะปั๊มตู้จ่ายค่ะคือเรามาทำโครงสร้างใหม่ก็จริงแต่ว่าตู้น้ำมันเนี่ยเราซื้อของเก่ามือสองเข้ามาค่ะแต่ก็ทำมานานแล้วนะคะอาจารย์คุณเชื่อไหมถ้าคุณไม่ได้ซื้อมือสองเข้ามานะคุณเลิกทำไปแล้วเหรอคะไอเนี้ยคือถามว่าดีไหมไม่ได้ตอบว่าดีนะ
เพียงแต่ว่ายังดีที่คุณซื้อของเก่ามาทำมันก็ยังช่วยถูๆไถๆไปได้แต่ถามว่าเด่นไหมไม่เด่นของคุณเนี่ยถ้าฝากกลุ่มที่เด่นกว่าไว้พิจารณานะครับก็เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอันนี้ดีหรือว่าอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะอันนี้เด่นกว่าสุขภาพนี่มันคือพวกนวดแผนไทยนะขายยาขายสมุนไพรทำสวนสุขภาพสวนสมุนไพรอะไรพวกเนี้ยมันไกลสุขภาพก็สุดแท้แต่ก็คือพิจารณาตามความเหมาะสมถ้าไม่ถนัดก็อย่าทำค่ะนะคืออันนี้คือว่าเราก็อาศัยว่าเราอยู่บ้านเนาะมันคือมันก็ไปพอไปได้เรื่อยๆไงแต่ไม่ค่อยมีเหลือไม่ค่อยมีเหลือแล้วปีที่แล้วไม่ดีเลยนะในช่วงย่าง37ที่ผ่านมาในแง่ผลประกอบการถูกไหมฮะค่ะปีนี้ยังกระเถิบขึ้นมานิดนึงเก็บใช้กับลูกไปหมดก็ยังดีไงที่เป็นปั๊มเก่าถ้าปั๊มใหม่เจ๊งไปนานแล้วค่ะถึงว่าเขาถึงเลิกทำกันก็มีคงจะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมล่ะของคุณมันก็ถือว่าเป็นการแก้ดวงในระดับนึงก็ทำมาหลายปีพอสมควรแล้วใช่ไหมฮะค่ะค่ะตั้งแต่ปี41ค่ะเห็นไหมล่ะโชคดีที่เป็นปั๊มเก่าค่ะค่ะอ้าวแล้วสุขภาพล่ะคะต้องระวังอะไรบ้างคะเนี่ยของคุณก็ระบบภายในสตรีนะครับแล้วก็ปัญหาพวกภูมิแพ้ไขข้อกระดูกพวกนี้เช็คร่างกายปีละครั้งนะเพื่อเฝ้าระวังนะครับเคยถามอาจารย์ที่ว่าถ้าซื้อรถเนี่ยอาจารย์บอกว่าสีเขียวกับสีขาวได้ใช้ได้เขียวบอลเงินใช้ได้ไหมคะอาจารย์ได้ครับได้บอลเงินก็ได้เหรอคะคุณเกิดวันพฤหัสถูกไหมค่ะนะแต่แฟนเกิดวันจันทร์นะคะแฟนเกิดวันจันทร์อ๋อให้ใช้ร่วมกันใช่ไหมล่ะค่ะก็พูดเหมือนเดิมแหละอย่างที่คุณรู้อะขาวบอลเงินเขียวอันนี้คือผมเคยตอบลักษณะที่ว่าใช้คู่กันถูกไหมค่ะก็ตามนั้ นผมพูดเหมือนเดิมดีสำหรับทั้งคู่ค่ะโอเคอีกเรื่องนึงค่ะอาจารย์เงินที่เขายืมไปนะคะเขาก็ให้มาแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่หมดทอนเหลืออีกแค่ไม่เท่าไหร่เขาให้จะได้ไหมคะเนี่ยก็ปีนี้ดีขึ้นฮะจะไม่เหมือนปีที่แล้วปีนี้ยังพอตามได้บ้างอะไรบ้างนะครับจะได้หมดแต่ว่าดวงจำไว้นะหมดจากนี้ไม่ให้ใครยืมแล้วเหนื่อยตลอดชีวิตเลยไม่เอาจำไว้ของคุณเนี่ยเป็นทรงนี้นะเวลาให้ยืมเนี่ยเขาคือพูดง่ายเหมือนต้องไปขอร้องอ่ะทั้งที่เป็นเงินตัวเองอ่ะค่ะใช่เลยไม่เอาแล้วผมเบื่อมากเรื่องพวกนี้อย่าพูดนะเดี๋ยวผมนะผมไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะไม่ให้ยืมแล้วถ้าแฟนเนี่ยเขาทำอาชีพรถเกี่ยวนะถ้าเกิดเขาแก่ตัวไปถ้าเขาจะเลิกทำเนี่ยทำอาชีพอะไรเสริมดีคะเดี๋ยวลงทะเบียนเพิ่มดีกว่านะครับนะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะแซวผมเอาเป็นว่าตอนนี้ SMS ก็ยังรออยู่เยอะเลยนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะขอลงทะเบียนต่อนะคะจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้เวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาในเรื่องของเลิกงามยามดีครับพักกันสักครู่